สำหรับผู้เข้าแข่งขัน Coffee Master by True Coffee M5 หนุ่มมากความสามารถทางด้านภาษาเพราะเคยไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นเลยทำให้หนุ่มเคฉัตรชัยอํานวยยนต์วารี M5 จะใช้จุดนี้ในการมัดใจลูกค้าต่างชาติแถมยังมองการไกลที่จะพาร้าน True Coffee ไปไกลถึงต่างแดนด้วยล่ะค่ะอย่างในด้านของภาษาญี่ปุ่นนะครับก็ถ้ามีลูกค้าญี่ปุ่นมาก็จะสามารถขายสินค้าได้ครับแล้วก็จะสามารถคุยกับลูกค้าได้อย่างเป็นกันเองครับแล้วก็ลูกค้าน่าจะไว้ใจแล้วก็ซื้อสินค้ากับเราครับถ้าเกาหลีมาเราก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้เหมือนกันครับเพราะว่าคนเกาหลีก็สามารถฟังภาษาอังกฤษได้เราคิดว่าภาษาอังกฤษก็น่าจะมีประโยชน์พอสมควรเลยครับคิดว่าส่วนหนึ่งที่สำคัญเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของในการโฆษณาและการจัดโปรโมชั่นที่ดีขึ้นการจัดทำการสั่งซื้อที่เราบางทีเนี่ยเราอาจจะสามารถตีตลาดของคนทำงานในออฟฟิศก็ได้เราอาจจะสามารถสั่งผ่านร้าน True แล้วก็จัดส่ง delivery ขึ้นทางออฟฟิศก็ได้ครับซึ่งทางยี่ห้ออื่นหรือว่าแบรนด์อื่นยังไม่ได้ทำตรงจุดนี้แล้วก็ร้านของ True เนี่ยหลายๆจุดที่เป็น positioning ที่ดีครับก็มีอยู่หลายที่การที่เราทำหรือว่าแคมเปญใหม่ๆมีการส่งเสริมการขายที่ดีครับก็น่าจะช่วยทำให้ยอดขายแล้วก็แบรนด์ของ True เนี่ยเติบโตมากขึ้นรวมถึงการที่เราเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปโฆษณาในต่างประเทศเพื่อทำแบรนด์ของ True ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกาแฟเมืองไทยครับก็มีรสชาติที่ดีไม่แพ้กาแฟของต่างประเทศเหมือนกันครับหนุ่มเคยังเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่มั่นใจเต็มเปี่ยมที่จะเป็นหนึ่งใน Coffee Master และคิดว่าความสามัคคีและความสามารถของตัวเองและเพื่อนๆจะช่วยกันแก้โจทย์ในแต่ละวีคได้สำเร็จค่ะความพร้อมตอนนี้ใช่ไหมครับก็มีความพร้อมในระดับหนึ่งครับก็เตรียมตัวในหลายๆด้านแล้วก็คิดว่ามีความมั่นใจครับพกความมั่นใจไปเต็มที่ครับเรียลลิตี้24ชั่วโมงนะครับจากที่เห็นมาเนี่ยก็คือเราจะถูกจับตามองตลอด24ชั่วโมงแต่ผมคิดว่าการที่เราเป็นตัวของเราเองการที่เรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาในจุดนี้ครับการที่ถึงแม้ว่าจะมีคนจับจ้องหรือจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าการที่เราโชว์ศักยภาพแล้วก็บุคลิกภาพของเราที่แท้จริงออกมาคิดว่าก็น่าจะทำให้ผู้ชมประทับใจได้ในหลายๆด้านครับยังไงก็ช่วยร่วมเป็นกำลังใจด้วยนะครับกับ KM5 นะครับก็สัญญาว่าจะตั้งใจทำให้ดีที่สุดครับที่เด็ดและกลยุทธ์ของหนุ่มเคจะทำตัวเขาและเพื่อนๆผ่านสถานการณ์ต่างๆไปได้หรือเปล่าติดตามชมการถ่ายทอดสดได้24ชั่วโมงทาง True Vision ช่อง60และระบบ HD ที่ True Vision 113ค่ะ